ทำยังไงให้ผมมีกำลังใจปฏิบัติธรรมบ้างผมก็เป็นชาวพุทธนะครับขอบคุณครับแม่ครับแต่ผมไม่อยากปฏิบัติธรรมเลยผมไม่ชอบเลยครับไม่ชอบเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วอย่างเงี้ยจะตกนรกไหมครับผมจะพ้นนรกไหมครับสาธุครับแม่ครับวิธีปฏิบัติธรรมแม่คิดยังไงเมตตาเล่าให้ผมฟังบ้างครับลูกเกิดมาเพื่ออะไรและจะได้อะไรในการเกิดลูกชาตินี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกชีวิตมาในทางธรรมเลยเนี่ยเท่ากับว่าชีวิตนี้เกิดมาเป็นผู้ที่เหลือ 0% เกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างไงสมบัติโลกียะเป็นของแข็งกระด้างไม่สามารถที่จะอุ้มข้ามโลกได้วิญญาณเนี่ยเบาพิ้วและทรงพลังยังไงก็ตามไม่สามารถจะอุ้มทรัพย์สมบัติอันที่เป็นของแข็งเนี่ยข้ามโลกไปถึงโลกสวรรค์เพราะว่าต้องสูงขึ้นไปอีกสูงอย่างนี้ไปชั้นจตุมเท่าไหร่ชั้นดาวดึงส์เท่าไหร่ชั้นยามาเท่าไหร่ชั้นดุสิตเท่าไหร่และพรหมโลกสูงไปเท่าไหร่ในพระไตรปิฎกท่านบันทึกไว้เรียบร้อยทุกประการลูกเราจะแบกเงินทั้งหมดขึ้นไปได้ไหมแบกทองแบกเพชรแล้วแบกบ้านเรือนสมบัติแบกไปไม่ได้เรารักครอบครัวเราก็แบกเขาไปไม่ได้เพราะก็เป็นธาตุดินเราแบกข้ามไปไม่ได้หรอกที่จะไปสัมปริยภพโลกหน้าโลกทิพย์แบกไปไม่ได้เลยเหลือแต่บุญอย่างเดียวเพราะบุญนี้เบาที่สุดในโลกบุญฝึกกรรมฐานวิปัสสนาญาณบุญฝึกสติบุญฝึกสมาธินะลูกนะประดับไว้ในดวงใจของเราบุญบารมีทั้ง10ทัศลูกไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องรวมพลังทั้ง10ทัศนะลูกนะถึงจะประดับใจดวงนั้นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดมาเอาทรัพย์สมบัติมหาศาลเนี่ยพอได้อาศัยเฉพาะใส่ท้องใส่กระเพาะเล็กๆน้อยๆและถ้าเราจะเกิดมาเอาครอบครัวลูกรักหลานแก้วก็ได้ชั่วคราวลูกได้ชั่วคราวเคยเห็นไหมบางทีอ่ะเกิดมาได้เดือนหนึ่งไปแล้วบางทีเกิดมาได้3วันน่ะไปแล้วบางทีหมอบอกว่าคุณได้5เดือนแล้วนะเอ้าพอเดือนที่6ออกไปแล้วหลุดไปแล้วเห็นไหมล่ะมันชั่วคราวไงลูกมันชั่วคราวจริงๆนะและจะมาเอาครอบครัวเอาวงตระกูลอย่างที่เราทำมาแล้วทุกภพทุกชาติเนี่ยถึงเวลาก็เงียบกันทุกคนน่ะทุกคนเงียบหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังหยุดในทางโลกไม่ได้เราก็ต้องอาศัยโลกนั่นน่ะอาศัยบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติเพื่อเก็บคะแนนข้ามโลกข้ามวัฏฏะจากสิ่งที่นำไปไม่ได้จะนำไปได้ทั้งหมดล้านเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเอาบ้านของเราห้างร้านบริษัทของเราลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปเราจะได้ไม่เกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเราจะได้ไม่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ที่เหลือ 0% 0% ไม่มีคำว่า1เลย0เท่านั้น
ข้าใจไหมลูกการปฏิบัติธรรมฝึกสติฝึกสมาธิฝึกเอาไว้ลูกฝึกเอาไว้ดีกว่าไม่ได้ฝึกอะไรเลยอยู่ที่บ้านที่ห้างร้านที่บริษัทที่ราชการและเอกชนแล้วก็แบ่งเวลาฝึกสติได้ในหน้างานนั้นๆจะได้วันละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้ฝึกเลยดีกว่าไม่ได้ฝึกเลยเท่ากับว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของนอนเป็นอาหารของหมูนอนอย่างเดียวพอหมดลมหายใจแล้วนอนมันเกิดเองลูกนอนมันเกิดเองมันกินหมดเลยที่เน่าๆมันกินหมดเลยเป็นอาหารของนอนนอนตัวใหญ่มีขนด้วยมันเกิดเองในตัวของเราเนี่ยเป็นอาหารของนอนอย่างเดียวเลยถ้าเราไม่ฝึกสร้างบารมีอบรมบารมีทั้ง10ทัศน์ถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมบ่มบารมีทางกรรมฐานวิปัสสนาญาณหรือฝึกสติสมาธิและปัญญาดังกล่าวแล้วเราก็เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของหนอนแล้วจะเกิดมาทำอะไรมันมีค่าไหมเกิดมาเป็นอาหารของหนอนน่ะมันน่าสังเวชมันน่าอนาถใจไหมลูกการฝึกสมาธิก็เพื่อให้แนบแน่นแล้วควบคู่กับปัญญาปัญญานี้จะช่วยให้สอนตัวเองว่าทำไมเราต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้หรือเอาไม่ฝึกก็กวงข้างในไงเหมือนเราตีแบบเสาไว้เราบอกว่าเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เทปูนข้างในเลยนะยังไม่เทปูนเลยตีแต่แบบไว้เฉยเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบเสาแต่ข้างในยังไม่ได้เทปูนเลยก็เรียกว่าข้างในไม่แน่นกวงผู้ที่ประมาทต่อพระธรรมประมาทต่อการปฏิบัติธรรมประมาทต่อบารมีธรรมกวงข้างในเหมือนเสาที่ไม่ได้เทปูนน่ะกวงอย่างนั้นน่ะคงเลงคงเลงคงเลงอยู่งั้นน่ะถ้าเราสร้างไปวิหารนั้นก็พังโบสถ์นั้นก็พังศาลานั้นก็พังบ้านหลังนั้นก็พังล้มระเนระนาดเลยนะเพราะว่าข้างในกวงที่อยู่ที่อาศัยหรือบ้านเรือนและวิหารฐานะหรือตำแหน่งแห่งคำว่าโสดาสกิทาอนาคาและนิพพานเนี่ยนั้นน่ะก็ต้องกวงข้างในเราไม่มีโอกาสบรรลุเลยแม้แต่ขั้นเดียวเพราะเราไม่ได้ตอกเสาเข็มเราไม่ได้เทปูนให้แน่นนะก็คือการปฏิบัตินั่นเองลูกตรงนี้สำคัญนะลูกนะถ้าหาว่าธาตุขันธ์ของเราไม่ได้เป็นอริยมรรคขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ได้เป็นอริยผลขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ว่านอนฮานะพวกนอนฮาเลยนะเคยเห็นนอนฮาไหมหัวเราะแล้วก็ชอบใจกินอร่อยเจาะอร่อยแซ่บหลายนอนฮาเลยโตฮาว่าแซ่บหลายแซ่บหลายนอนฮาหัวเราะฮ่าฮ่าเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้เจ้าทั้งหลายเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของข้าพเจ้าแท้ๆนอนฮาเลยดีอกดีใจพากันกินใหญ่เป็นร้อยๆพันๆตัวยุบจับยุบจับยุบจับเกิดลูกเกิดหลานอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยถ้าพวกนอนพูดได้ก็บอกว่าโอ้เจ้าทั้งหลายเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของข้าพเจ้าแท้ๆเกิดมาไม่ได้อะไรเลยนะเจ้าทั้งหลายเป็นอาหารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็อร่อยไปเลยทุกภพทุกชาติก็เป็นอย่างเนี้ยไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรเลยนั่นแหละเกิดมาสร้างโลกก็ไม่ได้โลกไปเพราะโลกต้องประจำโลกสมบัติของโลกก็ต้องประจำโลกไปอยู่อย่างนี้นิรันดร์การเจ้าก็ไม่เป็นเจ้าของเป้าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปกันหมดสรุปแล้วเจ้าไม่ได้อะไรเลยชาตินี้เจ้าก็มาเป็นอาหารของพวกข้าพเจ้าชาติที่แล้วเจ้าก็เป็นอย่างนี้เป็นอาหารของหนอนพวกข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนก็เป็นหนอนอยู่อย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็กินพวกเจ้าอย่างเงี้ยบัดโธ่หนอนได้หนอนบัดโธ่หนอนได้หนอนพูดแล้วแค้นใจไหมเจ็บใจไหมลูกปวดใจไหมเกิดมาเนี่ยไม่บูชาธรรมไม่น้อมรับพระธรรมไม่ได้อะไรเลยนะสมบัติของโลกเนี่ยนำไปไม่ได้หรอกนำไปได้อย่างเดียวคือบารมีธรรมคุณธรรมมหากุศลมหาบุญที่เราสร้างไว้น้อมรับพระธรรมของพระรัตนตรัย
แล้วลงมือปฏิบัติทันทีชีวิตนี้ในโลกใบนี้อยู่ที่ไหนทำที่นั่นนะผู้ที่ท่านมีคุณธรรมท่านเป็นผู้ตายแล้วก็เหมือนคนไม่ตายแต่บุคคลที่ไม่บูชาธรรมมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็เหมือนคนที่ตายแล้วนะลูกนะไม่บูชาธรรมก็คือไม่มีคุณธรรมนั่นเองนะถ้าบูชาธรรมแล้วก็ต้องมีคุณธรรมใช่ไหมบุคคลที่ท่านมีคุณธรรมแล้วนอนไม่หาหรอกนอนสยบเพราะว่าธาตุท่านเป็นธาตุแห่งธรรมเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นมรรคเป็นผลไปแล้วนอนไม่กล้าหาหรอกนอนมีแต่สาธุเข้าใจไหมลูกถ้าไม่ปฏิบัติบูชาจะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของนอนอย่างเดียวนอนหานะนอนหาเลยนะถ้าเขาได้เจาะและได้กินเนื้อของผู้ที่ตายแล้วเหลือศูนย์ประมาทต่อพระธรรมประมาทต่อการปฏิบัติธรรมประมาทต่อบารมีธรรมสร้างแต่โลกอย่างเดียวสร้างแต่โลกียะทัพอย่างเดียวเนี่ยกวงข้างในเหมือนเสาที่ไม่ได้เทปูนอะกวงอย่างนั้นอะตายแล้วนอนหาเลยนะบอกว่าโอ้เจ้าเกิดมาก็เหมือนชาติที่แล้วพวกเรานี่ก็จำจองอยู่ในโลกนี้ก็คอยกินพวกเจ้าอย่างเงี้ยกินเนื้อพวกเจ้าอย่างเงี้ยอร่อยเหลือเกินก็จะเกิดเป็นลูกผู้หญิงได้ก็จะเกิดเป็นลูกผู้ชายได้ก็ไม่ได้อะไรจริงๆเลยเกิดมาแต่ละชาติได้แค่เป็นอาหารของหนอนนั่นเองโธ่เอ้ยหนอนก็หากันใหญ่เลยโธ่เอ้ยน่าสงสารจริงๆนอนฮาหัวเราะฮ่าๆน่ะกินไปด้วยฮาไปด้วยเจาะไปด้วยดูดไปด้วยจนเหลือแต่กระดูกก็กระดูกนี่นอนมันกินไม่ได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม